สวัสดีครับตรงนี้คือเขตอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่นะครับเป็นตรงประตูสู่เมืองแพร่นะครับที่เขียนว่าเมืองแพร่น่าอยู่ประตูสู่ล้านนาหรือเปล่าเพราะนั้นมีต้นไม้มาบังมองไม่เห็นครับหน้าด่านกับการสัตว์จังหวัดแพร่นะครับตรงนี้แล้วก็ถ้ามุ่งหน้าสู่ทางใต้ไปจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นคือมีปั๊มปตท.อยู่ด้วยนะครับเป็นปั๊มเก่าแก่โบราณนานแล้วซึ่งใครผ่านไปผ่านมาก็จะต้องแวะนะครับแต่เนื่องจากเติมน้ำมันมาเต็มแล้วก็เลยไม่ต้องแวะแต่จอดแล้วลึกถึงความลับนิดนึงครั้งที่เราเคยผ่านตรงนี้บ่อยๆนะครับรถคันนี้เนี่ยผมได้มาใหม่ได้ป้ายทะเบียนมาใหม่เลขใหม่นะครับเป็นเลขที่เหมาะสมกับตัวผมเพราะว่าผูกดวงวันเดือนปีเกิดมาแล้วก็เลขทะเบียนนี้เป็นเลขที่ดีที่สุดก็เลยจองได้ปุ๊บก็มารับตัวรถที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับนั่งเครื่องมาจากกรุงเทพแล้วก็ถือแผ่นป้ายทะเบียนนี้มาด้วยก็คือทะเบียนใหม่ได้เมื่อวานนี้เองครับฮะเพิ่งได้มาเมื่อวานนี้ก็ขึ้นเครื่องมาเลยแล้วก็มาใส่รถตัวรถเลยได้แล้วจดทะเบียนเป็นเลขนี้นะครับหมายเลขนี้ก็คือรถจากมาจากเชียงใหม่เอาไปใช้ที่เพชรบุรีครับแต่ว่าเป็นทะเบียนกรุงเทพแหละเป็นเลขที่ผูกกับดวงผมอย่างเดียวเลยคนอื่นนำไปใช้ก็คงจะไม่ดวงไม่ดีอ่ะเท่าดวงไม่ดีเท่าผมอ่ะผมก็จะใช้รถคันนี้ไปแหละเรื่อยๆครับเป็นรถใหม่นะครับ NC750X นะครับเป็นเกียร์ DCT นะครับแบบ DCT รุ่นก่อนรุ่นใหม่ที่สุดในประเทศไทยที่มีขายในประเทศไทยนะครับใหม่สุดแต่ว่ารุ่นนี้ก็มีรุ่นใหม่ออกมาแต่ยังไม่นำเข้ามาขายนะครับรุ่นนี้ก็กลายเป็นรุ่นที่ล่าสุดที่มีในประเทศไทยนะครับใหม่กว่านี้ยังไม่นำมาเข้ามาขายนะครับอาจจะนำเข้าหรือไม่เข้าก็ไม่ทราบแต่รุ่นนี้แหละสีดำใหม่ล่าสุดเท่าที่มีขายในประเทศไทยนะครับเป็นเกียร์ DCT 6เกียร์ใช้คัดคู่คัดมี2มีคัด2ตัวเวลาเปลี่ยนเกียร์ก็สลับคัดสลับกันคือเกียร์135ก็เป็นคัดคู่หนึ่งเกียร์246ก็เป็นคัดอีกตัวหนึ่งนี่ครับเนี่ยเขาเรียกว่าคัดคู่ไงมันขี่ดีไงก็คือดีกว่า 500X เยอะมากเข้าโค้งเข้าอะไรนี่สบายเลยแล้วก็รถมีศูนย์ถ่วงต่ำนะครับมีศูนย์ถ่วงต่ำคือเนื่องจากเครื่องมันวางเนี่ยเป็นวาง V และอันนี้ครับมันวางนอนอย่างเงี้ยทำให้การทรงตัวดีกว่ารถรุ่นที่เครื่องมันวางตั้งอย่างเงี้ยนี่คือวางนอนไงนอนไปหรือนอนเป็นลูกตัว V อย่างเงี้ยเนี่ยนะครับมันจึงทำให้การทรงตัวการเข้าโค้งอะไรนี่เนียนกิ๊บคนขี่ไม่เป็นก็กลายเป็นขี่แบบมืออาชีพไปเลยอ่ะคล้ายๆแบบเป็นนักแข่งไปเลยอ่ะจากนักขี่ธรรมดากลายเป็นนักแข่งไปเลยเพราะว่าการเซนเกียร์การเข้าโค้งอะไรเนี่ยเหมือนนักแข่งเลยอ่ะรถมันดีมากไงยิ่งนักแข่งมานี่ไม่ต้องทำอะไรเลยมันอัตโนมัติมันทำให้อย่างดีเลยการเหมือนกับว่าการเปลี่ยนเกียร์อะไรพวกเนี้ยดีกว่าทำเองอ่ะดีกว่านักแข่งทำเองอ่ะเพราะมันทำให้เลยว่าคุณจะ
เปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนอะไรเนี่ยมันทำให้อัตโนมัติไงมันก็ดีอย่างหนึ่งคือเราจะได้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นนะไม่ต้องคอยพ่อพวงกับเกียร์ว่าขึ้นเขาลงเขาจะต้องใช้เกียร์อะไรอะไรมันทำให้อัตโนมัติเลยนะครับครับเข้าเกียร์ก็ดังเนี่ยกดปุ๊บพอต้องเอานี่นะคือถ้าไม่เอาขาตั้งขึ้นมันก็เข้าเกียร์ไม่ได้มันจะเป็นเอ็นอยู่พอขาตั้งขึ้นปุ๊บมันจะเข้าเกียร์ได้เลยปุ๊บเนี่ยดังปึ๊กเห็นไหมล่ะไปได้เลยครับบิดคันเร่งอย่างเดียวครับนี่นะครับจากเด่นชัยมุ่งสู่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับก็จะผ่านจุดหลายจุดนะครับนี่นะครับทางก็จะสวยเนี่ยเห็นไหมว่าทางจะสวยแล้วก็เมื่อคืนฝนตกมันก็ดูเขียวขจีไปหมดครับแล้วตอนนี้ก็แค่คึมๆมาคาดว่าคืนนี้ก็จะตกอีกแต่ตอนกลางวันคงจะไม่ตกมากอาจจะมีตกเป็นบางแห่งเนี่ยครับรถคันนี้เนี่ยครั้งแรกเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยผมขี่จากเชียงใหม่เข้ากรุงเทพแล้วก็จะไปปลายทางที่เพชรบุรีนะครับมาขี่จากเชียงใหม่ไปเพชรบุรีแต่ผมก็จะถ่ายคลิปไว้เป็นระยะเป็นจุดๆไปอ่ะแล้วแต่ว่าจะลืมกดอัดหรือไม่ได้ลืมอะไรตรงนี้ก็อัดไปเรื่อยๆอัดคลิปไปก็ดูวิวข้างทางไปแล้วกันแบ่งเป็นหลายตอนนิดนึงเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปก็เป็นตอนไปก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงตอนนี้ถึงช่วงไหนบ้างอะไรเงี้ยเนี่ยก็ดูแล้วกันก็คือว่าผมผ่านตรงนี้บ่อยอยู่แล้วจากแยกเด่นชัยเนี่ยมาเข้าอุตรดิตถ์เนี่ยมันก็จะมีทางโค้งทางอะไรนิดนึงแล้วก็ก่อนจะถึงตัวเมืองตระดิตก็จะผ่านทางชันตรงเขาพึ่งเขาพึ่งและไอ้นี่สักนิดนึงก็จะมีด่านตรวจยาเสพติดอะไรพวกนี้นะครับด่านจะเข้มงวดนิดนึงตรงนี้นะวิวที่ทัดไปแล้วกันเห็นไหมหลังฝนตกเห็นไหมมันจะเขียวพอดีดูอะไรก็สดชื่นชื่นไปหมดมีน้องคนหนึ่งบอกว่าทำไมผมซื้อรถแล้วทำไมไม่ให้เอารถบรรทุกส่งมาให้เลยหรือไม่ให้เขามาส่งที่เพชรบุรีเลยผมบอกโอ้โหนี่แหละเป็นโอกาสทองที่เราจะได้ขี่รถจากเชียงใหม่ทางยาวมาจนถึงเพชรบุรีเป็นโอกาสดีไงไม่ได้เป็นความลำบากหรือทุกข์ยากอะไรเลยกลายเป็นความสุขครับได้ขี่รถเนี่ยจากเชียงใหม่เลยกรุงเทพไปไม่ใช่แค่เชียงใหม่กรุงเทพแต่เราขี่ไปจนถึงเพชรบุรีครับจากเชียงใหม่นะครับเมื่อคืนผมก็หลังเที่ยงคืนไปแล้วผมออกจากเชียงใหม่นะแล้วก็มาลำปางภายในคืนเดียวแล้วก็แวะ
งียบนิดนึงสับประงกที่ปั๊มอ่ะแล้วก็มาต่อนี่แหละครับตรวจห้วยไร่300เมตรเป็นด่านตรวจยาเสพติดThank you.
ช่วงนี้ผมไม่ตรวจแล้วด่านตรวจก็จะเป็นอย่างเงี้ยถาวรผมผ่านเป็นประจำบางครั้งก็ตรวจบางครั้งก็ไม่ตรวจขี่ดีจริงๆเนี่ยผมขี่ไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยอะไรเนี่ยก็เหมือนขี่แบบนักแข่งมืออาชีพเลยนะเนี่ยเข้าโค้งเข้าอะไรไม่เนียนนะ